แม่วันดีวันดีโอ้ปลอมมากเลยมาตั้งนานคลิปเที่ยวกับแม่วันนี้เราจะไปเที่ยวสระบุรีกันซึ่งเราก็มีแขกพิเศษอีกแล้วก็คือคุณเล็กนั่นเองวันนี้เราออกแต่เช้าเลยนะคุณเล็กนะใช่7โมงนิดๆกลัวขับรถนานเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเราก็เลยต้องออกเช้ากันซึ่งเป็นคลิปเที่ยวกับแม่ครั้งแรกที่เป็นออกเช้าขนาดนี้คราวที่แล้วไปหาผมใน9โมงแต่นัดผมมาที่นี่7โมงต้องตื่นตี5ไม่มีความยุติธรรมงั้นเราออกเดินทางกันดีกว่าตอนนี้เรามาถึงที่บิ๊กเต้การ์เด้นกันแล้วตอนนี้เรามาบิ๊กเต้กันแล้วซาวแท็กซิงซองที่นี่มันจะเป็นสวนดอกเบญจมาศเขาบอกว่ามันจะมีดอกเบญจมาศบานตลอดปีด้วยแล้วก็จะปลูกดอกเบญจมาศหลายสายพันธุ์และมีหลายสีเห็นแม่ชอบดอกไม้ก็เลยพามาที่นี่แล้ววันนี้อากาศค่อนข้างเย็นประมาณ 26-27 องศาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขาเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าของบิ๊กเต้จะเป็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะเนี่ยซื้อบัตรเข้าชมก่อนตรงนี้แล้วค่อยไปตรงนู้นแล้วเราก็จะเดินไปตรงนั้นจะเดินเราก็เดินเพราะว่าอากาศดีมากงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อบัตรกันก่อนดีกว่าซื้อบัตรตรงไหนอะคะ3อาหารท่านนะคะ60บาทค่ะอาหารบัตรมีส่วนลดค่าดื่มนะคะลดแก้วละ5บาท60บาททั้งบัตรมีส่วนลดซื้อกาแฟ5บาทเป็นบาร์ไว้นั่งกินน้ำแล้วก็เทสวิวตรงนู้นเดี๋ยวเราจะแกล้งกินน้ำเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อน้ำคนพามาไม่ยอมซื้อน้ำให้กินสมมติเป็นแก้วน้ำน่าสงสารจริงๆดูเด็กไม่สำนึกว่าซื้อน้ำไม่กินแม่อันนี้คืออะไรเหรอเป็นสมุนไพรฝรั่งเนี่ยนะเขามีบริการน้ำให้ด้วยก็มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีมะนาวมีรสเปรี้ยวนิดๆแล้วก็กลิ่นหอมของโรสแมรี่ก็มีขายต้นละ150อ๋อเป็นอยากจะซื้อเหมือนกันเนี่ยเหรอซื้อกลับไปบ้านก็ได้นะชิมนี่ชิมหอมหอมสมุนไพรฝรั่งทำให้สดชื่นเหมือนดอกลาเวนเดอร์เนี่ยที่ว่าให้ไม่ปวดหัวเล็กเป็นยังไงรสชาติเหมือนใบอะไรนะรสแมรี่เราไปเดินสวนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในสวนกันนะเล็กนะใช่แม่ไปเจอตัวนี้มันก็จะได้ทำให้ได้มุมมองที่แตกต่างวันนี้เป็นวันเสาร์เรามาถึงที่นี่ประมาณ10โมงคนที่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อากาศดีมากเนาะใช่ๆมาเที่ยวแบบนี้ควรจะใส่หมวกอย่างเงี้ยถ้าหมวกมีปีกเนี่ยมันจะตีเก็บบัตรนะคะแก๊งนี้จะเป็นแก๊งรีดไทยนะครับไม่ใช่โหคุณเล็กไปโน่นแล้วคุณเล็กสวัสดีวันจันทร์ก่อนสวัสดีวันจันทร์คุณเล็กทำไมคนถึงชอบดอกไม้กันเพราะว่ามันสวยท
ที่บิ๊กเต้เนี่ยดอกไม้เขาเยอะนะคุณเล็กเนาะแล้วจากตรงเนี้ยยังมีอีกด้านนู้นอ่ะคิดว่าเขาปลูกสลับกันอ่ะตรงนั้นกำลังงอกอยู่ถ้าแม่เอารถกระบะมาแม่คงขนขึ้นรถไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าดอกเบญจมาศมันมีเยอะพันธุ์นะตุ้มๆเล็กๆบานๆใหญ่ๆแต่ดอกก็มีหลายสีน่าจะไม่ต่ำกว่า18เป็นไงบ้างแม่ดีค่ะเขาปลูกหลายสีหลายสายพันธุ์ทั้งเล็กทั้งใหญ่เบนน่ะรู้สึกว่าเขาว่าปลูกไปเยอะมีหลายพันธุ์มากๆแต่ว่าการจะเดินชมดอกไม้อ่ะมันอาจจะเดินยากนิดนึงเขาไม่ได้ทำทางเดินสำหรับเดินชมดอกไม้ไว้เฉพาะมันจะต้องเดินแบบเหมือนลุยหญ้าลุยดินอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานิดนึงเวลาคนงานเข้ามาตัดก็ตัดตามร่องที่เขาทำไว้แต่ละต้นเนี่ยเขาจะขึงเชือกเป็นช่องสี่เหลี่ยมแต่ละต้นก็จะอยู่ในช่องนี้ก็เลยจะทำให้ตัดง่ายใช่แล้วมันไม่เอ็นโอนล้มไปไหนใช่มันก็เลยตั้งตรงเป็นทิวแถวขึ้นอัดแน่นที่เขาทำเป็นช่องให้ต้นขึ้นแต่ละช่องก็ขึ้นในนี้ลมพัดก็ไม่เอ็นอยู่ในช่องตัดก็ง่ายปลูกก็ง่ายเวลาขึ้นมาก็ไม่เอ็นล้มลงไปเป็นแถวไปเลยทำให้สวยงามต้นอ่อนต้นเล็กๆมันก็จะมีปุ๋ยมันก็ขึ้นมาบนช่องไงก็หยอกกันช่องอันนี้คือต้นกระจอกนะต้นอ่อนนูบอ่ะนูบอ่ะตอนนี้ก็มีคนทยอยมาเที่ยวกันเยอะขึ้นเนาะเราก็จะทยอยเมื่อเราถ่ายดอกไม้กันจนหนำใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันลมฝนมาแล้วใช่แล้วก็หางบัตรหางบัตรเดี๋ยวไปซื้อกาแฟซื้อกาแฟเขาลดเท่าไหร่นะฮะ5 บาทเราก็จะต้องกินกาแฟก่อนกลับต่างครั้งเลยวันนี้5สเตชันโอเคงั้นไปซื้อกาแฟกันดีกว่าคุณเล็กเอาอะไรแม่เอาโกโก้แล้วเป็นอะไรชาทวายนิ่งเย็นเอาชามันนิ่งหวานนิดนึงนะชามันชามันน้ำชามันน้ำ3 แก้วนะคะของลด55 บาทเป็น170นะคะเป็นถ้วยอะค่ะถ้วยอันคุณเล็กกำลังสั่งไส้กรอกอันนี้คือชาของเบนที่เบนสั่งมาเป็นชาทวายนิ่งจัสมินโกโก้เดี๋ยวเรามานั่งดูวิวภูเขาดีกว่าเพราะชามานั่งกินดูวิวภูเขาไปด้วยนี่เราซื้อไส้กรอกมาด้วยแล้วก็มากินกับเครื่องดื่มต่างๆบรรยากาศดีไหมคุณเล็กก็โอเคนะภาวนาฝนจะตก ตอนนี้มวลเมฆมหาศาลกำลังเคลื่อนตัวไปชามะลินี่หอมมากเลยอ่ะเป็นชอบกินชามะลิมากเลยมันเป็นชาทวายนิ่งมะลิอ่ะมันหอมดิไส้กรอกทอดอากาศตอนนี้เนี่ยได้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ไปทริปเชียงรายกับคุณเหตุที่ไปไล่ชาฉุยฝนมันจะเย็นๆสไตล์แบบเนี้ยแล้วก็มีภูเขาชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยเขาเปรียบเสมือนว่าพวกเราเป็นวัวเลี้ยงได้ในทุ่งดอกไม้จริงๆวัวก็หน้าเหมือนคุณเบนนะมันจะหน้าเหมือนฉันได้ไงวัวเลยจะสวยขนาดนี้อะไรอะแม่โรสแมรี่ค่ะเป็นสมุนไพรของฝรั่งแท้ไปซื้อมากลิ่นหอมมากเลยกลิ่นออกเลยทานกับสเต็กเวลาเราไปทานบางเจ้าเขาจะใส่อันนี้เขาเอามาประดับในจานสเต็กกันนะก็สามารถทานได้กินออกเลยเนี่ยต้นนี้เขาไม่ชอบดินแฉะไม่ชอบดินเหนียวชอบดินโปร่งๆเพราะว่าถ้าเผื่อดินแฉะแล้วเขาจะเน่าตายเป็นนั่งตรงเนี้ยแล้วลมพัดนะได้กลิ่นเลยอ่ะตอนนี้แม่ก็เลยได้ช้อปปิ้งอีกแล้วก็อยากได้มานานแล้วต้นนี้เวลาไปจตุจักรมันลำบากที่จะเอามาก็มีขายอยู่จตุจักรหลังจากที่เราชมสวนเรียบร้อยแล้วเราก็รอแม่ซึ่งแม่ก็กำลังช้อปปิ้งต้นไม้คงจะเหมาทั้งสวนแล้วหายไปรอบ2นะแม่ช้อปไปแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปน้ำตกดงพญาเย็นซึ่งเราเพิ่งดูคลิปน้ำตกตาดตนที่แบบน้ำป่าไหลหลากน่ากลัวมากเลยอ่ะไปได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าณวันนี้พอดีดูข่าวจาก Facebook น้ำตกตาดตนที่ชัยภูมิแบบน้ำป่าแบบไหลมาดูเลยไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นไงบ้างเราก็จะไปเสี่ยงดวงเอาเราก็จะมีคนเรียกอีเวนต์อยู่ประปรายผมว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะแม่มามาแล้วงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะ
เรามาเที่ยวน้ำตกแม่ก็เลยบอกว่าให้เอายากันยุงมาด้วยสเปรย์กันยุงเออใช่ไม่ใช่ยากันยุงขดๆนะมันถึงสเปรย์กันยุงที่คือยี่ห้อใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นแบ่งใส่ขวดมาผมก็ว่าอยู่ทำไมเป็นรูปมือหมาวะมาเที่ยวน้ำตกใช่ไหมมันก็จะไม่ไม่ใช่แล้วคุณเล็กเที่ยวน้ำตกมันจะมียุงไงเราก็เลยจะพกสเปรย์มาด้วยไม่ให้ยุงมันกัดแต่ไม่รู้ว่าจะกันได้แค่ไหนเพราะว่ายุงป่าใช่ไหมคุณเล็กยุงป่าแต่ว่าป้องกันไหมก็ดีนะยุงไม่มานี่เดี๋ยวไอ้พวกไอ้นั่นอะไรนะทากมาแทนทากมาแทนทากบอกชอบกินนี้ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกดงพญาเย็นกันแล้วแม่แม่ก็ได้แต่แค่ดูเลยมันจะลื่นใช่เป็นจำได้ว่าแม่พาเป็นมาเที่ยวตอนเด็กๆแต่ว่าที่นี่ไม่เคยมาแม่พาไปนู่นเอราวัณทางเดินเนี่ยจะเดินลำบากหน่อยนะมันจะขรุขระขรุขระหน่อยอ่ะต้องเดินระวังนิดนึงไม่งั้นอาจจะสะดุดแม่เดินระวังหน่อยนะน้ำตกก็อย่างเงี้ยมันมีรากไม้สิ่งที่คนที่นี่เขามาทำกันก็คือการมานั่งแคร่แล้วก็ทานอาหารดูน้ำตกเล่นน้ำตกด้วยนะทางด้านนู้นมีกลุ่มคนที่เล่นน้ำตกอยู่ด้วยเป็นแพที่เขาตั้งไว้นั่งฟรีนะแต่ช่วยสั่งอาหารด้วย ก็ดีนะนั่งแล้วก็ได้กินด้วยไงเจอไปอยู่ไหนครับไปยาวเลยใช่ไหมครับถ่ายรูปเหรอครับถ่ายรูปน้ำตกนี่ใครดูแลคะทางหน่วยงานไหนดูแลอันนี้ที่เอกชนครับเอกชนอันนี้ผมดูแลอ๋อน้ำตกเป็นของเอกชนฝั่งนี้ของกรมป่าไม้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นตรงนี้วัดฝั่งนู้นเป็นของกรมป่าไม้อ๋อเหรอคุณเล็กนั่งตรงนี้เลยไหมไม่เดินละเอาแค่นี้แหละเราได้ที่นั่งกันแล้วแล้วเราก็ให้เขาเอาเสื่อมาวางตรงนี้แล้วน้องก็จะปูเสื่อให้อันนี้นั่งฟรีอ่ะนั่งฟรีแต่ต้องสั่งอาหารค่าเสื่อเท่าไหร่ค่าเสื่อไม่เสียสั่งอาหารด้วยสั่งอาหารนี่ก่อนเลยวะเรื่องพอดีคุณเล็กอะไรเอาปลาทอดตะไคร้เมนูแนะนำคือตะไคร้ต่างๆอย่างเช่นปลาหรือไก่ทอดตะไคร้อะไรแบบเนี้ยเราสั่งปลาไปอย่างเดียวก็พอมั้งนะเอาอย่างอื่นด้วยเอาส้มตำมาสักเอออ่ะตำปูปลาทานได้ไหมได้ตำปูปลาที่หนึ่งพริกเม็ดเดียวอะค่ะไม่เผ็ดเนาะเอาข้าวไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเหนียวที่เดียวที่เดียวมีร่มด้วยกลัวฝนเหรอต้องใช้ร่มด้วยเหรอไม่ต้องร่มก็ได้ลูกไม่เอาดีกว่าขนลงเอาแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็เอาน้ำเปล่าตอนนี้แม่ก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะสั่งไปไม่กี่อย่างหรอกเพราะว่าเรากินกันไม่เยอะทานในรถมาด้วยก็กินเรากินตลอดทางเลยตอนนี้เป็นธรรมดาของการเดินทางของพวกเราที่เราจะกินกันตลอดทางงั้นเดี๋ยวรอดูอาหารเขาบอกฝั่งนู้นเนี่ยเป็นที่ของป่าไม้แถบเนี้ยเป็นที่ของเอกชนที่คนนั้นบริหารจัดการคือน้ำตกแล้วก็ผ่านมาที่ของพี่เขาพี่เขาก็ดูแลเอกชนดูแลที่เป็นแคร่เรียบไปกับน้ำตกเนี่ยคือที่ของเอกชนก็คือเขาให้เรามานั่งฟรีแต่ว่าช่วยสั่งอาหารให้สั่งอาหารแล้วก็เป็นการเหมือนกับมารับบรรยากาศน้ำตกแล้วก็มาทานอาหารด้วยเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ทำแบบนี้ก็จะนั่งตรงไหนใช่ตอนนี้คุณเล็กกำลังพยายามจะถ่ายน้ำตกด้วยมือถือนะคุณเล็กใช้เคล็ดลับอะไรในการถ่ายน้ำตกคะใช้หัวเว่ยเมท20ต่อแล้วก็กดเข้าไปกล้องใช่ไหมแล้วมาที่มอเลือกที่เพลย์ไลติ้งเสร็จแล้วมันก็มีวอเตอร์ถ่ายน้ำตกเนี่ยแล้วก็เลือกมุมว่าจะเอาแบบไหนเสร็จแล้วด้วยความที่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วก็เอาเสาเนี่ยแบบอันเด็ดอันหนามันดูอันหนาดเกินไปนะคุณเล็กเราพยายามนิ่งนิดหน่อยแล้วก็สมมติว่าจะเอามุมประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็เลือกนี่มองเอ็นใกล้วอเตอร์แล้วก็ถ่ายปุ๊บปึ๊บนี่ก็ได้ละโอ้โหน้ำมันฟุ้งเลยนะคุณเล็กแต่ถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ใช่ไหมถ้าถ่ายรูปธรรมดาเงี้ยมุดเอาเป็นถ่ายรูปธรรมดาเงี้ยถ้าถ่ายไปปั๊บมันก็จะเป็นภาพแข็งๆเงี้ยมันไม่สวยมันต้องแบบว่ามีฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์ถ้าใช้กล้องมันก็ต้องฟิลตรงฟิลเตอร์เอ็นดงเอ็นดีอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช้มือถือก็พอละคนยุคใหม่ยุคความขี้เกียจอ
ฝนมันลงหนักเลยนะเนี่ยดีนะเนี่ยที่เขาเอาร่มมากางให้นะแม่ใช่นะแต่ก็ดูบรรยากาศดีนะเราทานอาหารท่ามกลางสายฝนแล้วก็น้ำตกเพราะว่าน้ำตกก็ต้องมีฝนถึงจะมีน้ำเป็นเคยมาตอนหน้าร้อนหน้าร้อนซึ่งจะมีแบบแต่หินเนี่ยไม่มีน้ำตอนนี้นะครับมวลฝนมหาศาลกำลังตกมาเราย้ายที่ดีกว่าคุณเล็กเดี๋ยวย้ายไปนั่งนู้นเนี่ยขอบคุณค่ะสภาพคล่องตอนนี้นะครับเปียกปอนมากเลยนะพอคุณเล็กพอๆกับไปดำทานแช่เท้าที่วันนี้เขาเคยโดดำทานแช่เท้าแบบเนี้ยพอฝนตกกระเป๋าแม่สะอาดเลยกระเป๋าเพื่อนเปียกน้ำนะแล้วมันก็สะอาดเฮ้ยมันตกหนักขึ้นแล้วอ่ะไม่ต้องตกใจมาเที่ยวหน้าฝนก็แบบเนี้ยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากกว่าเดิมอีกนะเนี่ยถ้าเราไปนั่งตรงนั้นนี่คงเปียกไปทั้งตัวแน่ๆจะบอกว่าต้นไม้ที่เนี่ยมันล่มลื่นนะมันเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่มากเลยอ่ะจริงๆการมาพักผ่อนที่นี่ก็ไม่เลวเลยทีเดียวดูเหมือนแม่กับคุณเล็กจะชอบถ้าฝนไม่ตกนะก็จะรู้สึกล่มลื่นชื่นบานน้ำตกเย็นชื่นใจนะแต่มาเที่ยวน้ำตกก็ต้องมาหน้าฝนถึงจะมีน้ำก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่สองชั่วโมงอ่ะมาเที่ยวนี่ก็ดีนะเครื่องแทนมาเที่ยวมีที่นั่งที่อาหารสองชั่วโมงนี้แบบว่าคนขับปกติไงประมาณ110-120แต่ถ้าคุณเป็นขับ40มาน่าจะประมาณ4ชั่วโมงดีแล้วขับช้านิดนึงไม่ใช่อันตรายตอนนี้อาหารมาแล้วอันนี้เมนูอะไรแม่ปลาทับทิมทอดตะไคร้อันนี้คือปลาทับทิมทอดตะไคร้ที่สั่งมาเมนูแนะนำนะจ๊ะใหญ่มากอันเนี้ยกินเนื้อขาวๆทอดร้อนๆใหม่ๆหอมอ่ะหอมน้ำจิ้มเนื้อนุ่มหอมตะไคร้แม่ยังไม่ทันนะคะมีตะไคร้ใบมะกรูดทอดเนี่ยไอ้ที่พูนๆที่คุณเล็กตักนะเนี่ยตะไคร้สับทอดไอ้เขียวๆมีอีกนี่ใบมะกรูดอร่อยอร่อยกินได้อร่อยไปกินกันก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวดูดิว่าจะไปไหนต่อได้ไหมเพราะตอนนี้ฝนตกหรือว่าเราจะกลับไปที่รถได้หรือเปล่าเดินมาไกลด้วยเมื่อกี้ไปไกลคือตอนเนี้ยเราอ่ะต้องรอให้ฝนหยุดก่อนด้วยเพราะว่าทางเดินน่ะมันเดินลำบากมากทางที่เราเดินมามันลื่นมากเลยน่าจะไม่ไหวอันตรายถ้าเกิดว่าพาที่ก้าวมานี่จะต้องโดนด่าแน่ๆเพราะว่าทางเดินมันลำบากมากอ่ะพี่ก้าวเขาไม่ชอบมาน้ำตกเลยก้าวอะไรนะกินหรูอยู่สบายค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตว่าจะไปไหนต่อนะตอนนี้ฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อดีกว่าที่ท่องเที่ยวแต่ว่าปิด3โมงเย็นเพราะว่าเขาให้วัวพักไอ้นี่มั่วนะอย่าไปเชื่อผมเอ้าแต่พวกนี้ไม่ได้เคยกินใช่เบนก็ไม่เคยกินเอออาจจะเคยกินเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจะเล่าให้ฟังโคไทยเดนมาร์กปี2503ในหลวงร.9อ่ะเสด็จประพาสยุโรปมีประเทศหนึ่งก็คือเดนมาร์กเนี่ยแหละก็เห็นว่าโครงการผู้นำวัวที่นั่นกำลังกิจการรุ่งเรืองก็เลยแบบศึกษางานอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาพัฒนางานที่ไทยไม่พอนะในหลวงท่านอ่ะพัฒนาสายพันธุ์วัวด้วยแล้วก็ตั้งสหกรณ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับวัวด้วยเพื่อให้เด็กๆได้ทานนมอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เห็นวัวสักตัวพอดีมาแล้วตลาดจะวายเนาะไปทางด้านหน้าดีกว่าตรงนั้นเหมือนมีอะไรเหมือนเป็นรถที่นั่งชมอะไรสักอย่างเลยคุณเล็กต้องซื้อตั๋วก่อนนะข้าวเหนียวร้อนเรามาเจอคาวบอยช็อปแล้วคุณเล็กจะไปซื้อแซ่คุณเป็นชอบแนวซาดิส
แซ่เคียนมาไปทำอะไรไม่รู้ปัดยุงชมเกษตรพร้อมจังหวัดสระบุรีคุณเป็นใส่ชุดนี้อยู่ออฟฟิศดีป่ะก็ไม่เลวนะอันนี้เป็นสไตล์โบฮีเมียนก้าวชอบเนี่ยก้าวใส่แบบเนี้ยคือฝากก้าวในชิมใส่นี่ทำวิดีโอชอบนะคุณเป็นเอานี้แบบหญิงเหลืองเนี่ยแผนเราจะได้นอนหลับห่วงดักฝันร้ายห่วงดักฝันร้ายมีแยมด้วยแม่ในนี้มีแยมมะนาวด้วยแล้วก็แยมมะม่วงผสมสวรสแล้วก็อันนี้คือชาใบหม่อนมัลเบอรี่ลีฟทีแล้วมีอะไรให้กินอีกบ้างนี่ไงอันนี้คือนมไทยเดนมาร์กกล่องเล็กเป็นก็มีคุณเล็กเป็นเจอนมไทยเดนมาร์กสตรอเบอรี่แล้วเนี่ยไทยเดนมาร์กสตรอเบอรี่ไทยเดนมาร์กสับปะรดอันนี้เป็นไทยเดนมาร์กมะนาวแล้วก็มีส้มเราไปอย่างละแพ็คละแพ็คผมซื้อให้คุณเบนของขวัญวันเกิด เออใช่นี่ของขวัญวันเกิดฉันมาแล้วเนี่ยโอ้คุณเล็กนี่แหละสับปะรดมะนาวส้มพวกนี้เป็นนมเปรี้ยวนะปกติไทยเดนมาร์กเนี่ยเบนไม่เห็นว่ามันมีนมเปรี้ยวเลยมันจะเป็นนมจืดกับนมหวานใช่ที่กินตอนเด็กๆไม่ได้กิน30ปีมันตอนเด็กๆอ่ะนี่ไงไม่ใช่เหรอตอนเด็กๆออริจินอลก็ประมาณนี้นี่อันนี้คือนมที่กินตอนเด็กๆผมแม่งช่วงนี้อ่านน้ำผึ้งอมฤตมากกว่าเมื่อกี้ช่วงนี้สายตาไม่ดีอ่านว่าน้ำผึ้งอมฤตคุณเล็กมันมีอะไรที่แช่อยู่ในตู้ตรงนู้นด้วยเขามีตะกร้าด้วยนะพุดดิ้งบลูเบอร์รี่เมื่อกี้ผมก็อ่านผิดอีกแล้วพุดเดิ้ลไปเอาแว่นมาพุดเดิ้ลบลูเบอร์รี่แม่เอาพุดเดิ้ลไหมพุดเดิ้ลไหมอร่อยพุดเดิ้ลไม่ใช่พุดดิ้งกูเป็นอะไรวะเนี่ยไอ้พุดเดิ้ลไปกินมันพูดแบบหน้าตาเฉยมากเลยตอนแรกนึกว่าเล่นมุกแบบหน้าตายอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่เป็นนะว่าอันนี้คือพานาคอตต้าลูกหม่อนนะนะลองเอาไปกินก็ได้อันนี้อันนึงเนาะเล็กแล้วเขามีโยเกิร์ตด้วยนะนี่คือคุณเบนพวกนี้เป็นโยเกิร์ตแบบถ้วยๆอ่ะโยเกิร์ตเยี่ยงนี้นะคะหาไม่ได้นะคะข้างนอกอ่ะหยิบมาสักอันแล้วกันเลยคุณเบนจะกินพุดดิ้งไหนนี่แล้วสตรอเบอรี่ออร์แกนิก 100% โยเกิร์ตลองอันนี้ด้วยดีกว่าเอาสีนี้แล้วกันมีแบบผสมฮันนี่ด้วยอันนี้เป็นแบบผสมฮันนี่ผสมน้ำผึ้งเดี๋ยวดูสภาพตะกร้าคุณเล็กนะครับตอนนี้ของเยอะมากๆเลยทีเดียวเชียวพอแล้วแม่จะเอาจริงนะเอาอะไรเหรอแม่บอกจะเอาตะกร้าแล้วแม่จะเอาตะกร้าเรื่องยาวเลยสรุปว่าพวกเราก็ไม่ได้เที่ยวแต่ว่าเราก็ช้อปปิ้งกันเป็นงานช้อปปิ้งก็ได้น้ำผึ้งอมฤตมาก็ได้พุดเดิ้ลมากินพุดดิ้งที่เรามาช้อปปิ้งตรงนี้ก็คือร้านค้าของไทยเดนมาร์กก็มีผลิตภัณฑ์ของไทยเดนมาร์กเพียบซึ่งหาข้างนอกไม่ได้ตอนแรกกะจะซื้อเล่นๆซื้อเล่นๆนม 4-5 แพ็คเอาไปแจกเด็กๆด้วยเออแต่ว่าจริงๆมันมีอะไรที่เที่ยวเยอะใช่ไหมใช่มันจะมีรอบการเข้าไปชมอะไรอย่างเช่นแบบดูดนมวัวไม่ใช่ใครดูดนมวัวโดยวิธีการเอารีดนมวัวผมมีปัญหามากกับการใช้ภาษาช่วงนี้นั่นแหละแล้วก็ขี่ม้าพาบอยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาได้มีรถพาไปสเตชันต่างๆเงี้ยหลายที่รอบแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งแต่เรามาไม่ทันเรามาถึงนี้ก็ประมาณบ่ายสองแต่ร้านค้าเขาก็จะเปิดถึง5 โมงเย็นนี่คุณเล็กเราอ่ะมาที่สระบุรีแล้วเรายังไม่มีกะหรี่ปั๊บเลยกะหรี่ปั๊บเดี๋ยวแม่เขาจะพาไปซื้อร้านตรงไหนเลยงั้นเดี๋ยวรอถามแม่ฮะแม่เลี้ยงไม่ไหวจะซื้อปุ๋ยคอกจะซื้อปุ๋ยคอกเหรอแม่เป็นเกษตรกรบ้านแม่มีที่ปลูกตรงไหนอีกเนี่ยปลูกไปคุณย่าอ๋อกำลังปลูกโคตรทองญี่ปุ่นแม่จะซื้อปุ๋ยคอกเนี่ยเหรอรถมันจะเหม็นนะเด็กไม่เหม็นไปดมดิไม่ดมคุณเล็กไปดมที่เหม็นไม่เหม็นรู้อยู่งั้นก็ใส่นี่อันนี้แม่เล่นของหนักไปแม่เล่นปุ๋ยคอกไม่น่าเชื่อว่ามีปุ๋ยคอกขายด้วยตอนแรกนึกว่าเดลต้าก้าอยู่เงี้ยไปเอาของกินในที่สุดแม่ก็ช้อปปิ้งอย่างหนักคือยังไม่ฟ้าซื้อแต่ฟ้าใครได้ไปแล้วอันนี้ก็คือสภาพของสิ่งที่แม่ซื้อนะปุ๋ยคอกปุ๋ยโคนมสดเมื่อกี้ก็บอกว่าในหนึ่งในกิจกรรมก็คือทำปุ๋ยโคนมสดเนี่ยน้ำส้มขวัญไม้ไล่แมลงในคอกสัตว์และอื่นๆอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์กสิกรรมฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กไปคิดเงินได้แล้ว
ขียวเนี่ยคุณย่าชอบคุณย่าจะให้กุ้งในเขียวเนี่ยอันนี้คุณย่าเบนชอบทานมากเป็นไงบ้างคุณเล็กมาแต่ครั้งกลางคืนมาถึงฟาร์มโคนมถ้าไม่ซื้อปุ๋ยที่บัวเนี่ยก็เสียดายถูกมากเลยที่แม่ซื้อเนี่ย280เองตั้งหลายถุงมีน้ำส้มควันไม้ด้วยคุณเล็กมาเนี่ยซื้อของหนักๆทุกทีเลยมันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยฮะได้โอกาสแล้วแม่บอกว่าแม่จะพาไปซื้อกะหรี่ปั๊บมันเนี่ยกะหรี่ปั๊บเสี้ยหมวยมันตรงเนี้ยอร่อยใช่ไหมอร่อยแม่จำได้เพราะว่าตอนแม่ทำงานโกล่าเนี่ยแม่ก็จะแวะซื้อกะหรี่ปั๊บเสี้ยหมวยทุกทีงั้นเดี๋ยวที่ต่อไปก็คือไปซื้อกะหรี่ปั๊บกันนะที่ร้านเจ๊หมวยนี่คือกะหรี่ปั๊บเจ๊หมวยนะอันนี้ไส้อะไรอะแม่ไส้ไก่หมดเลยนี่ก็คือร้านกะหรี่ปั๊บเจ๊หมวยนะที่แม่เขาบอกมาจากไทยเดนมาร์กก็ขับรถมาแป๊บเดียวเองเนาะมันเป็นร้านอะไรนะแม่ที่แม่บอกเป็นทางผ่านที่ไปโคราชต้องแวะซื้อทุกทีเพราะว่าแม่ทำงานที่โคราชแล้วก็มันอร่อยผมพยายามจะหยิบนะแต่ว่ามันร้อนมากร้อนที่เพิ่งเอาลงอย่างนั้นร้อนมากเข้าไปในปากแล้วเดี๋ยวพองร้อนสุดอะวันนี้เป็นวันที่เราช้อปปิ้งเยอะมากๆเลยเพราะว่าเราบอกว่าเราจะไม่ได้ซื้ออะไรสักเท่าไหร่เราคิดว่านะแต่ดูสภาพสิคะตอนนี้เราก็ซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนอะทริปสระบุรีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละจ้ะเดี๋ยวพวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วขับรถอีกประมาณ2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงบ้านแล้วก็ไปชิมกะหรี่พับที่บ้านหายร้อนพอดีใช่โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนพวกเราได้ที่ www.ilovetogo.com/shop ถูกต้องโอเคบ๊ายบายนะทุกคน